ว่าอย่างงั้นเป็นสองล้านยังไงคะก็มีลูกชาย2คนไม่ใช่2คน2ตัวใช่แต่ทำไมคุณอยากเลี้ยงเพราะอะไรคือผมไม่อยากเลี้ยงมานานมากแล้วครับน้องโกลเด้นเนี่ยใช่อยากเลี้ยงโกลเด้นมานานมากแล้วแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าตอนนี้ช่วงจะพร้อมที่จะเลี้ยงแล้วจริงๆก็เลยตัดสินใจไปดูแล้ววันที่ไปดูอ่ะคือใจอ่ะตอนแรกจะเอาตัวเดียวแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากได้2ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงที่เราทํางานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีเวลาอยากให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเล่นกันวันนี้เราไม่อยู่เขาจะได้ไม่ติดคนมากอะไรอย่างงี้แต่ไปถึงก็คุยไปตัวเดียวเจ้าของก็มา2ตัวเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะพากมายังไงเออมันดูปกกันเลยใช่ก็เลยจัดทีละ2ตัวเลยใช่ครับ2ตัวเลยยังยากมั้ยพี่โอเหมือนที่เราคิดมั้ยไม่ยากครับคือยากกับมันไม่ยากแต่ว่าน้องเขาซนแล้วน้องเขาต้องการแบบเวลาแล้วก็ให้เวลาเขาเยอะมากคือเหมือนแบบเอออาจจะเข้าห้องน้ำเอออาจจะทำธุระของน้องเขาหรือว่าพอเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนั้นนะเขาก็จะเห่าเรียกไม่ได้เห่าแบบโมโหแต่ว่าแบบเรียกแบบอ้อนคือเขาอยากเล่นใช่ไหมน้องอ้อนครับแต่โกเด้นเขาติดเล่นมากเลยนะแล้วเรามีเวลาน้อยมันเราทำมีน้องชายช่วยเนี่ยมีใครคือเขาจำเราได้แล้วตอนนี้หลังจากที่เรารับมาจากฟาร์มผมว่าเขาจำได้ครับผมว่าคิดว่านะคิดว่าจำได้แล้วคิดว่าจำได้เพราะว่าเห็นหน้าแล้วก็เดินมาเล่นด้วยเลยจำให้เป็นแบบคนอื่นมาบ้านยังไม่ขนาดครับจำได้แต่ว่าจำยังไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้นจะยังติดเล่นกันเองเหมือนเด็กอะเด็กที่แบบว่าจำคำฟังมาได้แต่ว่าติดเล่นกันเองมากกว่าตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อแล้วครับชื่อว่าชื่อน้องโกกับน้องเด่นครับอ๋อยากเลยง่ายเลยเนาะตอนแรกตัวที่ผมบอกว่าอยากมีตัวเดียวอ่ะจะให้ชื่อน้องเด่นทีนี้เขามีอีกตัวนึงก็ไม่ได้อยากให้ชื่อโกเอ้ยอยากให้ชื่อเด่นอยู่ก็เลยแบบแง่ดิโกเด่นวันนี้น้องโกเด่นมาไหมแต่ถ้าน้องเขาร้อนหรือว่าน้องเขาหิวอะไรไม่ค่อยมาเออไม่ต้องมีเวลาหรอกเออไหมไม่เหอแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเหอแล้วกันเรียกว่าให้เวลากับน้องเรามีเวลากับน้องเราอยู่กับน้องแล้วเรามีความสุขเนี่ยแล้วก็เลยถ่ายวีดีโอเล่นแล้วมันทำให้เราแบบอยากกลับบ้านไปเจอน้องมากขึ้นอยากกลับบ้านกลับไปลูกวันนี้ครับไม่คือเหมือนเราต้องให้เวลาน้องด้วยความที่น้องยังเด็กอะไรเงี้ยครับลูกยังเด็กก็เลยแบบว่าอยากให้เวลาเยอะๆให้เขาโตมาแบบดีที่สุดแต่ว่าก็มีช่วงคิดถึงเวลาออกตลอดต้องดูเลยจะมีไปส่งแบบลงโรงเรียนบ้างไหมพี่โอมเพราะว่าบางคนเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบพาไปส่งโรงเรียนเพื่อแบบวินัยน้องเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครบ2เดือนเดี๋ยวพาไปหาหมอตอนนี้ประมาณ50คน50กว่าวันพาไปหาหมอเสร็จก็จะถามหมอว่าควรจะมาเลี้ยงไงต่อเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงยังไม่มีประสบการณ์คืออันนี้คือแบบจริงจังเลยการดูแลจริงจังเป็นแบบต้องจริงจังสิครับมีชีวิตค่ะใช่คือหมายความว่าแบบเป็นทฤษฎีต้องปรึกษาคุณหมอเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะอย่างนั้นเลยครับจริงจริงคือแต่มันไม่ถูกกันไม่ได้แบบว่าก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้มองเลยแสดงว่าก่อนเลี้ยงเราได้ทำการบ้านไหมเขาดูแบบดูนู่นดูนี่แบบดูว่าเราวิธีการเลี้ยงหรือดูแลน้องต้องใส่ใจน้องอะไรยังไงบ้างทำการบ้านคร่าวๆแต่ว่าพอยังไม่เจอของจริงอะไม่รู้หรอกอย่างบ้างเขาบอกว่าไม่ดื้อไม่ซนเล่นเฉยๆเราก็ไม่รู้หรอกเป็นไงพอเจอกับตัวก็โอเคเริ่มปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมครูค่าของครูก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับคือผมว่ากินแพงกว่าผมกินโอ้โหกินแพงเราเลี้ยงนี่ยิ่งกว่าเราอีกคือค่าไฟแต่ยิ่งกว่าเราอีกค่าไฟผมขึ้นมาจาก 3,000 เป็น 8,000 โอ้โหไม่นอนตลอดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใจรักหรือว่าทำห้องให้เขาเลยหรือยังไงก็ให้พื้นที่เขาเลยจากโซนที่ผมเคยอยู่มีพรมวางสบายๆก็เอาพรมออกหมดขยับโซฟาไปอยู่มุมบ้านสวยน้อยลงแต่เป็นพื้นที่ให้น้องเริ่มเลยยังเขาเริ่มเขาคาริบานเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้วันนี้สดๆเลยครับอะไรมากล่องโซฟาก่อนมานี่เออฉี่เราจับไปที่ขาไม่เหลือแล้วนะจับว่าโซฟาเป็นโซฟาเธอไม่เหลือแล้วให้ใครดูให้อยู่ครับนี่ก็คือดูเป็นไงให้น้องตลอดไหมคะเกือบตลอดครับช่วงนี้อากาศร้อนแต่ถ้าเป็นฝนตกเขาไม่ค่อยเปิดมีกล้องไว้สองน้องอะไรนะครับติดตั้งกล้องไว้สองน้องใช่ครับติดครับเพราะว่าไม่ได้เอาไว้แค่เวลาข้างนอกเวลาบางทีแบบผมทำงานอยู่หลังบ้านก็เปิดดูแต่ผมก็ดูเป็นพ่อแล้วนะเขาประกาศเออแล้วคิดถึงแบบอย่างกับบ้านอย่างเงี้ยทำไงได้เราซื้อเขามาแล้วเราแบบว่าเราเลือกที่จะรับเขามาเลี้ยงอ่ะเราตั้งใจที่จะเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเรารักด้วยความรักจริงๆแต่มันเริ่มเหมือนเห็นตอนที่ผมเด็กๆแล้วแบบฟ้าม้าแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เริ่มเข้าใจความเหนื่อยยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มนิดนึงนิดนึงจังหวะที่เราอยู่จังหวะที่เราไปอยู่บ้านจะมีคุณดูแลมีครับมีน้องชายอยู่ได้จะสลับกันดูแลใช่ครับถ้าวันไหนไม่อยู่เลยแม่เข้ามา
ตอนนี้ก็คิดถึงแล้วเนาะคิดถึงเดี๋ยวน้องกลับไปหาน้องมาแล้วที่ออกกำลังกายคุณเราจะไม่สะบัดละไอ้กล้ามลีนครับช่วงนี้ลีนลีนจัดจัดโชว์เยอะเหมือนกันนะพี่โอมพักหลังอ่ะไม่ได้โชว์ฉันไม่มั่นใจเลยว่าตอนนี้ยังไงแล้วไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นโอ้โหถ้าเราตั้งใจเล่นมาต้องไหนล่ะไหนอ่ะจะไหนล่ะเป็นยังไงเสิร์ฟหน่อยไปเสิร์ฟหน่อยไปเหตุเลยไม่อยากดูอะไรคุณไปทางไหนไม่อยากดูเสิร์ฟไปเลยไปจีไงไม่ใช่ไงในไอจีมันอาจจะนานแล้วเมื่อกี้งานเตะบอลโอ้ยฉันเห็นเลยเช็ดหน้าไม่มีเช็ดหน้าเหงื่อมันออกนั้นเช็ดหน้าใช่เวลาปั้นนานผมว่าไม่นานมากใช้เวลาอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการทำถ้าเราจริงจังแล้วเราแบบควบคุมมันจริงๆแล้วตอนที่จังหวะที่เราทำเราทำจริงๆมันจะได้ออกไม่รึไม่ครับไม่ไม่คุมครับกินธรรมชาติชาวบ้านกินเลยครับพอใจแล้วเนาะพี่โอมเนาะพอใจแล้วแต่กล้ามดูเช็ดมากเลยนะคือเอางี้ดีกว่าผมต้องการให้หน้ามันเรียวพูดตรงๆไม่ใช่ไม่เล่นกล้ามแบบเพื่อให้หน้ามันเรียวไอ้เรื่องจริงมันเนี่ยผมไม่กล้าฉีดหน้าผมพูดตรงๆว่าฉีดให้มันเป็นกรอบไม่กล้าฉีดผมไม่กล้าฉีดแล้วผมต้องแบบทำไงก็ได้ให้ตัวมันเรียนพอแฟตมันลงหน้ามันลงตัวเองใช่ครับก็เลยเป็นสาเหตุกลัวเข็มหรอกลัวเข็มเนี่ยไม่อยากครับอยากให้มันมีความธรรมชาติถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่าตัวปกติไม่ใช่คนที่ถ้าอ้วนแล้วออกหน้าจะออกหน้าครับเลยลดน้ำหนักก็เลยต้องออกกำลังกายแหละลดน้ำหนักก็ไม่เชิงเพราะว่าผมก็ไม่คุมการกินผมก็อยากมีความสุขกับการกินอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแลกกันเวลาออกกำลังกายก็คือออกหนักอย่างที่ในคลิปเวลาผมลงเรื่องออกกำลังกายก็คือต้องแลกต้องมีวินัยมากเลยครับวินัยอีกเรื่องใช่เวลายกงานเซ็กซี่เข้าความรักไปชอบแบบโอเคขอบคุณครับ